รับทุกชมเข้าสู่ช่วงเวทีทัศน์ครับวันนี้มาพูดคุยถึงกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับคือพรบว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติที่เราฟังกันมายาวนานนะครับรัฐบาลเองก็พูดว่าต้องปียุทธศาสตร์ชาติยาวนานถึง20ปีบางคนก็ท้วงติงนะครับเราทุ่มติงกันในประเด็นเนื้อหานะครับแต่วันนี้คุณระไทเองไปยื่นในประเด็นของกระบวนการที่อาจจะไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญปี60ที่คุณมีชัยร่างขึ้นมานะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การร่างจนถึงว่าใครจะได้ใครจะเสียแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อยังไงต่อประชาชนต่อการเมืองในอนาคตครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเรืองไกรปลีกิจวัฒนาครับอดีตสว.นะครับกลับมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับสวัสดีครับพี่เรืองไกรสวัสดีครับไปยื่นเรื่องเบื้องต้นพี่มันข้อผิดพลาดมันยังไงเรื่องวันที่เห็นว่าเรื่องรับกันอยู่2วันในการตั้งของกฎหมายคือหนึ่งเราต้องเข้าใจตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็บทบัญญัติเนี่ยเขียนไว้เนี่ยเราก็ต้องดูว่ามีข้อยกเว้นหรือมีบทเฉพาะการหรือไม่ก่อนที่จะไปทักท้วงซึ่งเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการกฤษฎีกาของสนช.เนี่ยครับแต่นี่ก็อยู่ในกระบวนการที่เราก็ดูอย่างละเอียดรอบคอบนะครับตามประสบการณ์ที่ทำมาซึ่งก็แปลกใจมากๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยแปลกใจอย่างไม่นึกถึงว่าจะได้เจอเรื่องอย่างนี้อีกนะครับแต่ก็เมื่อพบนะครับก็รีบทักท้วงนะครับถึงท่านนายกรัฐมนตรีถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับว่าการที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติกับร่างแผนและขั้นตอนการปฏิรูปเนี่ยนะฮะก็มันไม่ต้องด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วก็หลักฐานเนี่ยมันชัดนะครับว่าสิ่งที่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยทำหนังสือถึงท่านพลเพชรประธานสนช.เนี่ยเป็นวันเดียวกันที่มีมติครม.คือ4เมษายน2560ตรงเนี้ยผมความที่มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบม.ยี่สามสิบปีเนี่ยนะครับอันนั้นก็สะดุดทันทีนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญ2560เนี่ยนะครับมีพระราชพิธีนะฮะมีที่พระที่นั่งอนันต์มีหมายกำหนดการนะครับคือหนังสือจากของสำนักพระราชวังของพระเจ้าแผ่นดินในบ้านเมืองเราจะแค่คำว่าหมายนะครับอันนี้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเนี่ยเราทราบกันอยู่ทุกคนนะครับเมื่อมีหมายพระราชพิธีมาเมื่อวันที่3ลงในราชกิจจาเนี่ยนะฮะนะครับแล้ววันที่4เนี่ยคณะรัฐมนตรีไปลงมติแล้วก็ไปอ้างถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา65มาตรา259ประกอบด้วยมาตรา275เนี่ยนะครับอันนี้ในคนที่ตรวจหนังสือตรวจราชการเนี่ยเราจะถือว่าเป็นข้อผิดพลาดที่มีนัยยะสำคัญจึงได้ทักท้วงไปเพราะว่าในมติครม.เมื่อลงวันที่4เมษายนแล้วเนี่ยวันเดียวกันในช่วงเย็นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงคุณพลเพชรแล้วก็สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่แทนสำนักงานเลขาธิการสนช.ก็ลงรับในวันเดียวกันคือวันที่4เช้ากับเย็นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการออกระเบียบวาระการประชุมวันที่10แล้วมาประชุมวาระแรกวันที่20เนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องปลายเหตุแล้วต้นเหตุก็คือว่าคณะรัฐมนตรีมีอำนาจที่จะอ้างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก่อนที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้2วันหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องจะว่าเล็กไม่ได้แล้วนะครับเพราะขั้นตอนการทำกฎหมายเนี่ยนะครับเมื่อท่านอ้างว่าโดยอาศัยมาตรา65นะครับฉบับหนึ่งและโดยอาศัยมาตรา259อีกฉบับหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี่และวันที่4เมษายนเนี่ยแน่นอนเนี่ยรัฐธรรมนูญ2557ใช้บังคับอยู่เป็นฉบับชั่วคราวไม่มี259แน่นอนถูกไหมฮะอันนี้ชัดๆเลยมีแค่40กว่ามาตราเองนี่เราเข้าคุ้นกันมาตรา44อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรา65กับ259ไม่มีแน่นอนนะครับเมื่อไม่มีเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะการอ้างอย่างนี้ถูกหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบกระบวนการตรากฎหมายนะครับขั้นตอนการตรากฎหมายก็ย้อนไปดูมติคณะรัฐมนตรีนะครับก็พบว่ากฎหมายทั้ง2ฉบับเนี่ยมีการพิจารณา2ครั้งครั้งแรกก็คือคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเข้ามา
ตามที่ท่านนายกได้บอกไว้ว่าต้องเตรียมนะครับความเห็นของสำนักงบประมาณก็บอกเป็นการเตรียมการตามมาตรา65และ259ประกอบมาตรา275ด้วยของร่างรัฐธรรมนูญหนังสือที่เขียนไว้ชัดขณะเดียวกันเนี่ยสำนักงานศาลยุติธรรมก็ทำหนังสือท้วงมาว่าให้พี่นาเนี่ยเขายังไม่ได้มีส่วนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเลยก็คือพูดในเชิงของมาตรา77นะครับซึ่งอันนั้นผมถือว่าตายเหตุแล้วผมก็ไม่อยากเข้าไปอินโฟแต่เห็นหนังสือของศาลเหมือนกันนะครับนี่เมื่อทำตรงนั้นเสร็จประมาณเดือนมีนาเนี่ยนะฮะคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติหลักการการทำกฎหมายของฉบับและให้นำข้อสังเกตของศาลที่ท้วงมาของสำนักงบประมาณที่ท้วงมาเนี่ยไปให้กฤษฎีกาทำอีกครั้งหนึ่งต่อมาครั้งที่2ซึ่งเป็นจุดที่เกิดความผิดพลาดเนี่ยนะฮะคือวันที่4ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคุณดิษฐทัศน์เนี่ยก็ทำหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีก็บอกว่าได้ปรับปรุงตามที่ข้อสังเกตนะฮะตามที่ให้หลักการมาแล้วก็สังเกตสำนักงบกับของศาลเนี่ยนะครับก็ปรับเสร็จแล้วก็เสนอครม.นะครับเพื่อนะครับให้นายกรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบแล้วก็ส่งสนช.ปัญหาก็คือเมื่อเสนอมาวันที่4นะครับครม.ดันประชุมมีมติเห็นชอบวันที่4ซึ่งต่างจากฉบับแรกนะฉบับแรกเสนอมาประมาณกุมภาแล้วมันมีมติประมาณมีนานะครับก็ยังมีเวลาผมก็แปลกใจว่าทำไมถึงรีบลงมติเห็นชอบเพราะว่าถ้าเสนอวันที่4ซึ่งเป็นวันอังคารเนี่ยนะครับ5หยุด5เมษายน6วันหยุดใช่มั้ยฮะวันพระราชทานวันที่7วันศุกร์ก็ประชุมวันที่11เรื่องนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่องที่เหมือนกับเค้าเรียกอะไรอ่ะจุดนิดเดียวอ่ะแต่ว่าน็อตตัวเดียวเครื่องบินตกทั้งลำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นปัญหาพอสมควรแล้วก็ท้วงว่ากระบวนการตราเนี่ยมันไม่ชอบเพราะมีการอ้างแล้วที่สำคัญเนี่ยมันมีพิรุธที่เห็นนะครับตัวหนังสือที่ท่านพลเอกประยุทธ์แนบร่างที่เหตุผลที่อ้างรัฐธรรมนูญ2560ก่อน2วันเนี่ยบันทึกหลักการเหตุผลที่อยู่ท้ายฉบับเดียวกันเนี่ยยังเป็นร่างรัฐธรรมนูญเลยนะฮะอันนี้ก็ยิ่งให้เห็นว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นคณะพิเศษด้วยนะส่งเรื่องให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำไมถึงไม่ดูให้เรียบร้อยและทำไมไม่ควรจะมีโน้ตหมายเหตุว่าท่านอันนี้ถ้าเหตุผลอ้างรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่าเพิ่งลงมติครม.ก่อนรัฐธรรมนูญนะครับควรจะไปลงในนัดถัดไปให้อย่างนี้ก็จบขณะเดียวกันเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่ง อย่างท่านรองวิษณุซึ่งเป็นมือกฎหมายก็ควรจะสะดุดใจว่าไอ้อันนี้ยังโหวตไม่ได้นะนะครับเพราะว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยทำมาโดยกฤษฎีกาทำมาโดยครม.ทำมาโดยสนช.ทั้งสามกลุ่มนี้ต้องรู้ตลอดเวลาว่าเขียนอะไรไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อส่งไปสนช.ถ้าท่านพรเพชรนะครับหรือเลขาสำนักงานเลขาวุฒิสภาฉุกใจคิดนิดนึงก็บอกว่าไอ้ตัวนี้ส่งมาเร็วไปหรือเปล่าถ้าส่งกลับแล้วขอให้พิจารณาทบทวนมติแล้วมาส่งวันที่11มันก็จะเข้ากับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอนนี้พอหลุดตั้งแต่คณะกรรมการกฤษฎีกาผมว่าอย่างนั้นเลยนะฮะก็คิดว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องกลับไปทบทวนนะเพราะเป็นมือกฎหมายของประเทศของรัฐบาลเนี่ยนะฮะกับคณะรัฐมนตรีกับสนช.เนี่ยทำไมมันหลุดแล้วก็มันหลุดปุ๊บไปหมดเลยแล้วก็สนช.ก็จะว่าไม่มีกฎหมายนักกฎหมายเก่งๆก็ไม่ได้ตัวคุณบอลเพชรก็นักกฎหมายคุณสุรชัยก็นักกฎหมายคุณพีรศักดิ์ก็นักกฎหมายแล้วไอ้ที่นั่งอยู่ในนั้นก็มีประสบการณ์ผ่านกฎหมายเป็นสนช.ตั้งแต่49มาเยอะแยะทำกฎหมายไม่ถึงองค์ประชุมตึงหนึ่งเยอะแยะมาพลาดอีกแล้ว นี่คือเป็นเหตุแต่ตอนนี้ถามว่าเราผ่านได้ไหมถามว่าคุณเรืองไกรผ่านได้หรือเปล่าทำเป็นไม่เห็นได้ไหมผมบอกมันไม่ได้นะครับถามว่ากฎหมายที่เคยผ่านให้เนี่ยนะครับอย่างเช่นกฎหมายของอัยการเนี่ยเคยมีข้อผิดพลาดถึงมาถึงบุตรเนี่ยผมเห็นเสร็จก็คุยกันผมบอกอันนี้มันไม่ได้เยอะแยะนะครับไม่ใช่เป็นสาระหลักนะครับเราก็โอเคพอคุยกันแล้วทางตัวแทนศาลตัวแทนอัยการตัวแทนทางคนอื่นที่มาคุยกันเนี่ยนะฮะก็บอกโอเคนะขอเรื่องนี้เราก็บอกโอเคมันถ้าใช้บังคับได้เราก็ไม่ใช่ไปขวางทุกเรื่องแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายยุทธศาสตร์20ปีทำไมถึงปล่อยไม่ได้พี่เพราะว่าไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายปฏิรูปและที่สำคัญเนี่ยนะครับ
กฎหมายจะใช้บังคับกับรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเสร็จแล้ววันดีคืนดีมีคนไปบอกว่าเอฟพอคุณไปบอกว่าเขาไม่ทำตามยุทธศาสตร์เขาไม่ทำตามแผนปฏิรูปเขาบอกว่าแต่กฎหมายสองฉบับเนี่ยกระบวนการตราไม่ชอบนะคือการท้วงว่ากฎหมายที่ประกาศใช้บังคับเมื่อนำความกราบบังคมทูลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจาถือว่าใช้บังคับไทยแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวางเป็นหลักอยู่แล้วว่าใช้กับทุกคนเพราะนั้นต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้เสร็จแล้วรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมีบทมาตรา204นะขึ้นมาใหม่ในวงเล็บ1เนี่ยบอกว่าวันนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนะครับซึ่งเป็นคำใหม่คำนี้ก่อนหน้านี้มีอยู่ใน57มาตรา45นะครับเมื่อมาอยู่ในมาตรา210เนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าถ้าต่อไปเนี่ยสมมติว่าผมกลับเข้ามาเป็นนักการเมืองเสร็จแล้วผมบอกว่าไอ้ผมไม่ได้ทำแล้วทางนี้วุฒิสภาไปบอกผมก็บอกว่าแต่กฎหมายเนี่ยตราโดยไม่ชอบศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้แล้วบังคับกับคนทั้งประเทศแล้วเจ้าหน้าที่รับทั่วไปหมดแล้ว20ปีผมบอกว่าอันนั้นมันจะเป็นปัญหาที่พันกันไม่รู้จบเลยนะครับอันนี้คือเลยเป็นเหตุว่าเราต้องรีบพักทวงแล้วก็ทวงก่อนด้วยแล้วนี่พอทวงก่อนโหวตวาระ3ท่านพรเพชรก็มาบอกว่าส่งมาหลังไงคือยอมรับว่าครม.นี่ลงวันที่4เมษายนแน่ลงมติเห็นชอบแต่ส่งมาทีหลังอย่างรัฐธรรมนูญใช้บังคับผมก็แย้งบอกว่าก็ตาประทับอ่ะเลขสารบัญตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมันระบุชัดแล้วก็ประทับเสร็จส่งต่ออีก2หน่วยงานภายในก็วันที่4ทั้งหมดนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อโหวตวาระ3แล้วนะครับกลายเป็นว่าท่านวิษณุนะครับมาทวงซึ่งผมก็บอกว่าถ้าโหวตแล้วเนี่ยก็อยู่ในเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องรอไว้ก่อนนำความกราบบังคมทูล5วันแล้วก็รีบว่าเอ๊ะท่านนายกต้องลองพิจารณาทบทวนก็ฟังข่าวมาท่านก็บอกว่าก็ถามคุณมีชัยถามคุณพรเพชรก็บอกไม่เป็นไรนะครับแล้วท่านวิษณุก็เลยมาบอกว่าอันเนี้ยรัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องเริ่มเมื่อไหร่บังคับเฉพาะแต่ต้องนับภายใน120วันผมก็เลยยิ่งบอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ละคือถ้าผิดแล้วแก้ไขมันก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าพอต่างคนต่างที่ว่ามาชี้แจงแล้วแถลงผ่านสื่อแล้วอ้างชื่อผมออกมาด้วยผมก็จำเป็นต้องไปเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งบอกว่าผมก็ยังเห็นแย้งที่ท่านวิษณุพูดจริงๆแล้วอยากจะนำความเห็นของคุณบวรศักดิ์ของคุณมีชัยสมัย49มาอธิบายด้วยบ้างแต่ว่ามันก็จะละเอียดเกินไปแต่อ่านมาหมดนะครับคุณมีชัยเคยพูดสีกะสมัยเป็นสนช.เป็นประธานเนี่ยนะฮะว่าถ้ารัฐธรรมนูญยังไม่มีผลใช้บังคับก็ต้องบังคับตามรัฐธรรมนูญ49นั่นหมายถึง50นะมันก็ล้อกันมาไง60ยังไม่ใช้คุณก็ต้องใช้57เพราะนั้นถ้าคุณจะไปอ้าง60คุณก็ต้องหลังจากที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับนะครับเพราะนั้นบันทึกหลักการและเหตุผลมันไม่ใช่แค่คำพูดนะครับคำพูดเนี่ยเหมือนท่านนายกบอกว่าเอ๊ะผมพูดเรื่องเมื่อไหร่เรื่องกทม.ตัดชุดเนี่ยจำไม่ได้มีโอกาสจำไม่ได้แต่เอกสารเนี่ยมันปรากฏมันเป็นเอกสารราชการปรากฏเป็น100ปีฮะไม่มีทางลบไปได้แล้วเราถึงบอกว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยแก้ไขเถอะนะครับถ้ามันจะช้าหรือทำไม่ได้หรือจะต้องกลับมาย้อนนับหนึ่งใหม่ไปเริ่มกระบวนการมาตรา77รับฟังความคิดเห็นก็ทำไปครับความต้องการผมมีแค่นี้ผมไม่ได้เพื่อทำเพื่อประโยชน์กับพรรคการเมืองกับตำแหน่งที่เราจะไปเป็นนักการเมืองไม่เกี่ยวเลยนะครับเรื่องการทำงานมาเนี่ยไม่ได้สนใจว่าจะอยู่ตรงไหนจะไม่เป็นนักการเมืองก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่วันนี้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสำคัญมากถ้าเราไปดูความเห็นของคุณวิษณุกับคุณบวรศักดิ์พูดถึงการตรากฎหมายที่อ้างวรรคผิดนะครับก็บอกว่านี่ไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในเรื่องที่ผมพยายามนำความเรียนทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ดีนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดนะครับความที่ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ไม่อยากให้อยู่ในช่วงเวลาที่พอจะเรียน
ถึงท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับแล้วก็ระมัดระวังเช็คอยู่เสมอนะครับขณะที่ให้พูดกันตรงนี้ก็ยังดูว่าเราเหมาะควรแค่ไหนที่จะทักท้วงกระบวนการตรากฎหมายเพราะว่าเราก็ทราบถ้าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนำร่างกฎหมายกราบบังคมทูลอันนี้เราก็ต้องหยุดนะครับเพราะจะเป็นเขตของพระราชอำนาจอันนี้เราก็ใจหมดเรื่องนี้คือถึงจำเป็นต้องอธิบายนะครับไม่ใช่ว่าเราทำงานไม่รู้ภาษาไม่รู้อะไรไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าว่างงานไม่มีอะไรทำก็เอาแต่ร้องนะครับก็ต้องขออภัยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเรื่องที่ท่านทำถูกต้องทำดีผมก็เห็นด้วยนะครับท่านจัดระเบียบท่านก็ให้ความสงบแก่บ้านเมืองเนี่ยนะครับความวุ่นวายมันหายไปในผมเห็นด้วยนะครับขั้นตรวจสอบเรื่องทุจริตเรื่องนี้ผมเห็นด้วยแต่ท่านต้องทำเหมือนกันหมดขณะเดียวกันในเรื่องของที่ท่านอาจจะมีความไม่ต้องด้วยกฎหมายที่ท่านจัดทำขึ้นมาเองพวกของท่านแม่น้ำห้าสายทำขึ้นมาเองผมก็ช่วยท่านนะไม่ใช่ว่าไปดูแล้วบอกว่าจะไปต่อรองอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วผมก็ไม่มีหน้าที่ไปพนักวนอท่านนะครับคนจะผ่านกฎหมายท่านวันนี้เราไม่เห็นสนช.ตั้งกระทู้ไม่เคยมีอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะว่าเขาก่อกำเนิดมาจากอำนาจคสช.นะครับเป็นแม่น้ำห้าสายมาจากที่เดียวกันเพราะนั้นโอกาสที่จะทักท้วงให้ท่านนายกได้ฉุกคิดเนี่ยมันไม่มีนะครับวันนี้ก็กราบขออภัยอีกครั้งนึงต่อท่านเนี่ยถ้าท่านรู้สึกไม่สบายใจนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้ถามเรามาเนี่ยแล้วผมก็ไม่มีช่องทางอื่นนะครับผมก็เรียนให้ทราบรวมหนังสือมวลชนจะได้ทราบพี่น้องประชาชนจะได้มีความรู้ตามไปด้วยนะครับคสช.เรียกครั้งแรกก็บอกว่าคุณเรืองไกรมีอะไรก็แจ้งมาเขาแจ้งมาก็บอกว่าไอ้ผมไม่มีอะไรทำเลยเอาแต่ร้องอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าทำงานไปด้วยกันเนี่ยนะครับเอาบ้านเมืองเป็นหลักเหมือนที่ท่านตั้งใจนักการเมืองตั้งใจในผมเห็นด้วยนะครับแต่ถ้านักการเมืองทำไม่ถูกรัฐบาลที่มาจากเผด็จการทำไม่ถูกผมก็ยังมีหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จะช่วยติงช่วยอะไรแต่ว่าผมไม่ไปตัดสินท่านหรอกเพราะว่าผมไม่ได้มีอำนาจหน้าที่พูดถึงกระบวนการแล้วพี่ทีนี้การบังคับใช้ถ้ามันหลุดออกมาบังคับใช้กฎหมายตัวนี้มันจะไปบังคับใช้ยังไงหลายคนมองว่ามันเป็นกฎหมายตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นกลไกต่อไปสำหรับถ้ารัฐบาลหน้าไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลของนักคือเรื่องนี้นะครับถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญมาตรา210นะครับองค์เล็บหนึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีมาตรา210มาแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันก็จะมีการทำให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเกิดการโต้แย้งอยู่ตลอดเวลาสมมติว่าผมโต้แย้งไปคนอื่นเขาก็โต้แย้งได้เพราะข้อเท็จจริงของผมกับข้อเท็จจริงคนอื่นไม่เหมือนกันนะครับมันก็ยุ่งอ่ะเหมือนกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยมาตรา68ว่าเราร้องตรงได้ผมก็ร้องเลยใช่ไหมศาลก็บอกโอ้โหคุณเรืองไกรร้องมาใช่ไหมทั้งอีกหลายกลุ่มก็ร้องด้วยมาตรา68วันนี้พอเห็นความยุ่งยากวันนี้68ใน60ไม่มีแล้วนะเห็นไหมฮะเพราะนั้นเมื่อคุณวางหลักกฎหมายอะไรขึ้นมาเองแล้วเนี่ยคุณต้องคำนึงด้วยแล้วคนอื่นเขาจะทำยังไงแล้วคุณจะบังคับใช้ยังไงนะเคยมีข้อผิดพลาดของสนช.49ออกกฎหมายเนี่ยนะครับสมัยคุณมีชัยเป็นประธานต้องขออภัยอาจารย์มีชัยอีกครั้งหนึ่งรู้ว่าท่านไม่สบายใจกับเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจนะครับท่านเขียนอยู่ในเว็บไซต์ท่านเองนะครับการออกกฎหมายของสนช.สมัยนั้นน่ะไปเข้าใจว่าพอเซ็นชื่อเข้าประชุมเปิดประชุมได้เสร็จทุกคนก็ไปไหนก็ได้เพราะนั้นกฎหมายมันก็เลยโหวตไม่ถึงองค์ประชุมกึ่งหนึ่งนี่ศาลรัฐธรรมนูญก็มาวินิจฉัยอยู่ประมาณ7ฉบับว่า องค์ประชุมเนี่ยถ้าไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับถือว่าไม่ชอบกฎหมายตกไปเสร็จแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีคนบางคนไปร้องกฎหมายที่ตกไปเนี่ยรวมแล้วประมาณ200ฉบับนะครับบวกลบเนี่ยนะฮะมีคนเอาไปร้องศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วก็หมายว่าพลเอกประยุทธ์นำความกราบบังคมทูลนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโรงพระปรมาภิไธยและโรงราชกิจานุเบกษาก็ประกาศใช้นะครับประกาศใช้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าศาลเนี่ยมีอำนาจวินิจฉัยนะพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะนะครับร่างกฎหมายนะครับว่าร่างกฎหมายนั้นตรามาโดยชอบหรือไม่กับร่างกฎหมายนั้นมี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่เมื่อกฎหมายใช้บังคับหมายความว่ามีการประกาศใช้บังคับแล้วนะครับศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยเฉพาะบทบัญญัติของกฎหมายนั้นคือทีละมาตราว่าแต่ละมาตราขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับขณะนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็เลยยกคำร้องของเคสหนึ่งที่ให้วินิจฉัยตัวกฎหมายบอกศาลไม่มีอำนาจแต่วันนี้รัฐธรรมนูญ57นะครับเขียนไว้ว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจแล้วมาเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งผ่านประชามตินะครับว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจมันก็ยุ่งไงยุ่งไปถึงไอ้200ฉบับนี่ด้วยนะ200ฉบับที่เคยวินิจฉัยไปแล้ว7ฉบับตกเนี่ยตอนนี้อีกประมาณ193ฉบับเนี่ยมันก็เป็นปัญหาทันทีว่าจะหยิบขึ้นมาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ประมวลกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายเกี่ยวกับของศาลนะครับกฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆที่ตราโดยไม่ชอบเนี่ยวันนี้สามารถที่จะร้องแล้วผมก็ลิสต์ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ถ้าตกก็ตกไปทั้งฉบับคืออันนี้จะไม่เรียกว่าตกนะฮะอันนี้ต้องเรียกว่าเมื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะมาโดยกระบวนการที่ไม่ชอบขัดรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยให้สิ้นผลไปคือการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่สามารถย้อนไปถึงสิ่งที่ทำมาแล้วนะครับแต่ว่านับต่อได้ไปเนี่ยเราสามารถที่จะร้องว่าเอ๊ะกระบวนการตรงเนี้ยกฎหมายที่ใช้อยู่เนี่ยกับคดีนั่นกับคดีนี้มันไม่ชอบนะมันเนื่องจากองค์ประชุมวาระ1 2 3เนี่ยมันไม่ถึงกึ่งหนึ่งคือศาลวินิจฉัยองค์ประชุมก่อนครับอันนี้มันก็มีพวกนักกฎหมายบางคนไม่เข้าใจเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเรืองไกรดูไม่เป็นเหรอนะครับก็บอกว่าก็ขณะนั้นมีสมมติ240คนนะครับผมก็บอกว่าเอ๊ะถ้า240มาโหวต111เนี่ยนะครับองค์ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็มันต้อง121ถูกไหมหาร2แล้วก็เกินกึ่งหนึ่งก็121นะครับบอก111มันก็ขาดไป10นะครับเขาบอกว่าเอ้าคนมาลงชื่อเนี่ยมัน210นี่นะครับ240มา210เพราะนั้นองค์ประชุมวันนั้นเนี่ยมันเหลือแค่105ครับเพราะ111เขาบอกว่าผมก็บอกว่านี่คุณอ่านคำวิจัยศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าองค์ประชุมหมายถึงองค์ประชุมของสมาชิกที่มีอยู่ณวันนั้นรวมถึงคนที่ลาประชุมด้วยเพราะหน้าวันนั้นมี240ก็ต้องหาร2ที่120บวก1ก็เป็น121เนี่ยก็มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นบางท่านก็มาโต้แย้งบอกว่าเอ๊ะก็ข้อบังคับไปเขียนผมก็บอกศาลรัฐธรรมนูญก็มีใช้เป็นเด็ดขาดข้อบังคับจะมาขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้เหรอเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกฎหมาย190กว่าฉบับที่ผ่านไปแล้วบางฉบับเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมสิ้นผลไปแล้วก็โอเคเราก็ไม่หยิบขึ้นมาแต่ว่าที่ใช้อยู่เนี่ยยุ่งแหละนะครับแล้วผมก็ลิสต์ขึ้นมาแล้วว่าผมมีบันทึกการประชุมสนช.ครบเนี่ยนะครับคนไหนพูดยังไงแม้แต่คำพูดว่าอ้าวเนี่ยนะครับเขาก็ยังลงอยู่ในรายงานคำต่อคำนะครับเพราะงั้นเนี่ย เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับกระบวนการตรากฎหมายก็ต้องกราบเรียนทางคณะรัฐมนตรีทางสนช.แล้วก็คณะกรรมการกฤษฎีกาว่าพวกท่านเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ทางกฎหมายนะครับทั้งโดยพฤตินัยโดยนิตินัยโดยคุณวุฒิโดยคุณสมบัตินะครับคนนับหน้าถือตาพวกท่านทั้งนั้นนะครับแต่ผมเนี่ยประสบการณ์20-30ปีผมตรวจกับนักกฎหมายมาตลอดผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมเวลาตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยผมต้องตรวจข้อเท็จจริงตัวเลขรายรับรายจ่ายแล้วก็ต้องอ้างตัวบทกฎหมายของแต่ละหน่วยเพราะนั้นผมก็จะมีความรู้ของผมเป็นประสบการณ์อยู่ตรงนี้ดังนั้นการที่มาเห็นกระบวนการร่างกฎหมายยุทธศาสตร์และกฎหมายปฏิรูปก็จำเป็นนะครับว่าต้องเรียนว่าท่านเนี่ยทำถูกต้องตามกระบวนการหรือไม่แล้วก็ถ้าท่านพรเพชรกับท่านวิษณุนะครับไม่ทักท้วงขึ้นมาไม่โต้แย้งแล้วก็ไปแก้ไขเนี่ยเรื่องมันก็น่าจะจบไปแล้วรวมทั้งเห็นข่าวของเลขากฤษฎีกาท่านดิษฐทัศน์ก็ยังบอกว่าผมไปท้วงมาตรา77ผมบอกไม่ใช่อันนั้นน่าจะเป็นทางท่านนิรัตนะครับ77เนี่ยผมไม่สนใจเท่าไหร่เพราะว่าอ่านดูแล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหมวดของไม่ใช่รัฐต้องทำนะรัฐพึง
เป็นพึงไม่ใช่ผมไม่อ่านนะผมอ่านมาหมดผมบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่อยากเข้าไปทักท้วงหรอกเพราะมันพอที่จะไปได้ใช่ไหมว่าถ้าท้วงว่าไม่ได้ทำตามมาตรา77ผมเชื่อว่าพอไปได้ไม่ใช่เรื่องของประชามติประชาวิจารณ์เป็นการรับฟังความคิดเห็นในเว็บมี 7-800 คนไม่ใช่ผมไม่ดูนะผมดูเว็บของคณะกรรมการรับฟังความเห็นเนี่ยผมก็ดูนะครับผมก็เห็นหมดแล้วทีนี้แต่ไอ้65กับ259เนี่ย มันเป็นปัญหานะครับมันเป็นปัญหาก็เลยอยากจะให้ทบทวนนะครับถ้าเป็นไม่ได้เพราะว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าผมเป็นนักการเมืองแล้วโดนเนี่ยแล้วเกี่ยวกับ2มาตรานี้นะผมก็ทวงนะครับขอบคุณพี่รังการมากครับครับผมก็นะครับก็ตัวผ่านไม่ได้นะครับสำหรับกฎหมายที่อาจจะผูกพันกับประเทศไปอีก20ปีนะครับอย่างที่คุณเรืองไกรเองยืนยันมานะครับวันนี้เวทีทัศน์หมดเวลาลงแล้วครับคุณเรืองไกรเวทีวัฒนะผมทวีศักดิ์เป็นต้นขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ